มาแล้วค่ะอ้าวลืมเสียบไมค์เดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่เธออยู่กับเธออ่ะฝากก่อนน้องลืมเสียบไมค์สักครู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ค่ะหนูแดงมีรถนะคะ Next Gen Sport 4ประตูค่ะที่ตอนเนี้ยจะแรปไม่ใช่จะแรปสีแรปสีไปแล้วเนาะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีลายสติกเกอร์ด้วยเดี๋ยวจะแต่งเพิ่มเติมด้วยค่ะล้อแม็กอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้แต่งเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าถ้าหลังจากแต่งยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะเมื่อกี้ลืมเสียบไมค์นะคะลืมเสียบตูดกับโทรศัพท์เนาะก็เลยยังอาจจะได้ยินไม่ชัดเนาะอันนี้ก็เสียบและค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถของพี่ปานนะคะ FC จากระยองนั่นเองค่ะก็ได้ซื้อนะคะ4ประตูนะคะ4ประตูรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคา 964,000 บาทนะคะสีเดิมนะคะเป็นสีเทาดำนั่นเองค่ะซึ่งพี่ปานเนี่ยไฟแนนซ์นะคะจัดไวมากเนาะเพิ่งคือเซ็นสมมุติว่าเซ็นเมื่อวานวันเนี้ยรู้ผลแล้วถ้าอยากได้เซลนะคะที่ดันเคสดีๆเนาะแล้วก็แนะนำนะคะการจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยากได้เซลล์ที่ทำให้ไฟแนนซ์ผ่านไวๆนะคะทักมาได้เลยนะคะทักมาหาหนูแดงได้เลยนะเพราะอย่างที่บอกนะคันพี่ปานเซ็นเมื่อวานวันนี้รู้ผลนะคะรู้ผลเลยนี่ค่ะพี่ปานก็ได้ทำการแรปสติกเกอร์นะคะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะแล้วก็มีลายสติกเกอร์สีดำนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพาไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะพาไปดูรอบคันนะคือตอนนี้ของแต่งมันยังไม่มีอะไรเยอะเลยแต่จะพามาดูตอนที่แรปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนึงตอนที่ติดครอบฝาท้ายเบ้ามือจับอะไรเงี้ยคือไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามาให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนอื่นนะคะหนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรถนะคะว่าดูรถคันนี้แล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นในรุ่นโฉมเก่านะคะปี2021นั่นเองเป็น XLT 9ราคา 920,000 ไม่ใช่ 22,000 ไปดูเนาะว่ามีแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะแต่งออกมาแล้วหล่อยังไงเพราะว่าตอนนี้นะคะคัน4ประตู XLT นะคะในปี2021นะคะก็ยังมีรถเหลืออยู่นะคะแต่เหลือเป็นแค่สีบอลเงินนะแต่แต่งออกมาก็หล่อเหมือนกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวพามาดูรอบๆนะคะรถของพี่ปานก่อนเลยนี่ค่ะก็แรปสีเหลืองนะคะมีสติกเกอร์สีดำคาดนะคะที่ฝากระโปรงด้านหน้านี่ค่ะคาดฝากระโปรงด้านหน้าซึ่งตัวกระจังหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ปานจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์นะคะคือคันคอนเซ็ปต์ของคันของพี่ปานเนี่ยเขาจะใช้คอนเซ็ปต์สีดำด้านแล้วก็สีเหลืองกระจังด้านหน้าก็จะเป็นตัวอักษรสีดำด้านมีไฟ3จุดนะคะครอบไฟด้านหน้าไปให้ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็มีสติกเกอร์คาด2เส้นแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินนะคะแม็กกับยางจะเปลี่ยนเป็นขอบ18นั่นเองค่ะก็เป็นแม็กขอบเดิมเนาะแต่คือเป็นลายที่ออฟโรดนะคะนี่ค่ะด้านข้างค่ะก็เดี๋ยวด้านข้างเนาะก็จะไม่ได้มีลายอะไรมากมายก็จะเบ้ามือจับคิ้วกันสัตว์ราวหลังคาอันนี้หนูแดงก็จะติดตั้งให้ก็คือเป็นสีดำด้านเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะมีรังผึ้งนิดนึงนี่ค่ะมีรังผึ้งด้วยนะเพราะอันนี้สีเหลืองเนาะก็เลยใส่รังผึ้งไปสักนิดนึงเนาะด้านข้างค่ะก็ด้านหลังก็จะมีเป็นติดสติกเกอร์นะคะด้านท้าย Next Gen นั่นเองค่ะในส่วนของด้านท้ายของเรานะคะเดี๋ยวก็ถ้าตอนแต่งเสร็จเนี่ยก็จะมีครอบไฟท้ายมีครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้สีดำด้านแล้วก็จะมีตัวอักษร Ranger นะคะที่เป็นตัวอักษรอะคริลิกนะคะสีดำด้านก็จะมีมาให้ด้านข้างลืมบอกไปค่ะด้านข้างของพี่ปานเนาะเขาก็จะใส่กราบข้างประตูไปด้วยค่ะนี่ค่ะก็อันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะแต่หนูแดงก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆก่อนว่าจะติดอะไรบ้างเดี๋ยวถ้ารถแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปแล้วก็มาไลฟ์สดให้ดูอีกทีนึงค่ะปะเดี๋ยวพาไปดูในรุ่น2021กันดีกว่าที่เป็นตัว XLT เกียร์ออโต้ราคา 920,000 นะคะในสีบอลเงินว่าแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะคันนี้นะคะแต่งบอดี้คิทค่ะบอดี้คิทคืออะไรนะคะบอดี้คิทก็คือการทำให้รูปนะคะรูปลักษณ์ของรถนะคะใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นทรงอเมริกานั่นเองค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะหล่อไหมคะสำหรับคันนี้หล่อมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ายังเก่าอยู่เลยนะคะนี่หล่อมากๆเลยนะคะหรือว่าพี่เนาะชอบรูปทรงดีไซน์แบบนี้อยากได้เป็นสีอื่นก็แรปสติกเกอร์เหมือนคันพี่ปานได้เลยนะคะซึ่งลายสติกเกอร์ที่หนูแดงใช้งานเนี่ยดีแน่นอนค่ะคือเซอร์วิสดีแล้วก็งานนะคะละเอียดมากดีมากเนาะมาค่ะเรามาดูด้านหน้านี่ค่ะนี่คือด้านหน้านะคะของ
บอดี้คิดนั่นเองค่ะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นหลังผึ้งใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวสอดบอดี้ค่ะเป็นโทนสีดำด้านนะคะในส่วนของไฟนี่ค่ะเป็นไฟวีแลนค่ะไฟวีแลนนะมีดวงตา2ดวงเหมือน Next Gen ในรุ่น Y-Tech 4x4 เนาะแต่อันนั้นเขาจะเป็นวงกลมเนาะแต่นี่เขาจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะคะในส่วนของกระชนด้านหน้าค่ะนี่เลยเป็นสีดำด้านนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะ5สเต็ปนะคะให้ไปเลย2ฝั่งเลยค่ะในส่วนของด้านข้างค่ะนี่เลยนี่บอดี้จะใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นจากเดิมประมาณ5นิ้วนี่ค่ะตีบอดี้ออกมาเนาะก็จะมีเนี่ยค่ะถ้าคันไหนที่เป็นบอดี้คิดเนี่ยดูเลยว่าจะมีครีบฉลามแบบนี้นี่คือบอดี้คิดแน่นอนค่ะในส่วนของซุ้มล้อนะคะก็เป็นชุดเดียวกับตัวกันชนด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างนะคะคันนี้นะคะน่าจะยกประมาณ5หน้า3หลัง2อ่ะยกหน้า3หลัง2ซึ่งหน้า3หลัง2เปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเขาเปลี่ยนนะคะปลีกนกนะคะเป็นของโย่งนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะปลีกนกของโย่งนะคะก็สามารถใส่ได้แล้วนะคะในรุ่น Next Gen นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะจะยกรถยกสูงเนาะประมาณ2หรือ3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยหนูแดงแนะนำให้เปลี่ยนปลีกนกดีกว่าเนาะเพราะว่าความแข็งแรงหรือว่าความนุ่มนวลน่ะมันจะนุ่มนวลกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเหมือนอันเนี้ยอันนี้คือปีกนกใช่ไหมคะอันนี้คือปีกนกเดิมๆแบบที่เราไม่ยกใช่ไหมคือถ้าเรายกไปอ่ะปีกนกอ่ะคือมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีความแบบไม่สมดุลกันซึ่งพอมันไม่สมดุลปุ๊บเวลาเราขับไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้ปีกนกเดิมของเรามีปัญหาซึ่งหนูแดงแนะนำดีกว่าว่าถ้าจะยก2ยก3เอาง่ายคือไม่จะยกเท่าไหร่ก็คือเปลี่ยนปีกนกดีกว่าเนาะหรือถ้ามีโชคมาก็อาจจะเปลี่ยนโชคไปด้วยก็ได้ค่ะพี่ๆค่ะในโซนของยางคันนี้นะคะเป็นยาง MT นั่นเองค่ะยาง MT นะคะดอกยางก็จะลึกๆแบบนี้เลยเป็นยางที่ใช้ขับกันนะคะในทางออฟโรดนะคะคืออันไหนที่เป็นห้วยป่าน้ำตรงน้ำตกหรือว่าเป็นทางที่แบบว่าดินแดงอะไรเงี้ยที่แบบเป็นโคลนอะยางตัวนี้ก็คือกลุยกลายไปได้เลยนะคะแต่ว่าในทางออนโรดก็ยังขับได้นะคะแต่อาจจะมีเสียงนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นยางดอกยางมันลึกเนาะอาจจะมีเสียงนิดนึงแต่ว่าได้แบบนี้มาเป็นไงคะก็หล่อเนาะเรียกว่าคุ้มโอเคค่ะสำหรับแม็กนะคะก็นี่เป็นแม็กของออฟโรดนะคะเป็นแม็กออฟเซตลบ14นั่นเองค่ะแม็กสีดำนะคะตัดกับสีบอลเงินเป็นไงคะหล่อมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนาะเขาน่าจะคุมคอนเซ็ปต์ในสีบอลแล้วก็สีดำเพราะว่ารถสีบอลเงินนะคะแม็กก็ตัดสีบอลเงินกับสีดำเช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะพี่ๆหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบนะคะแบบหลงเสน่ห์ในตัว2021นะคะบอดี้คิดอยากได้รถนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะรถยังมีอยู่นะคะน่าจะเหลือประมาณ 2-3 คันเนาะอาจจะไม่ชอบสีบอลเงินแต่อาจจะอยากได้สีอื่นก็แรปได้แต่เอาจริงๆสีบอลเงินเนี่ยพอแต่งออกมาแล้วหนูแดงรู้สึกว่ามันดูไฮคลาสมันดูแบบว่าเรียกเงินเรียกทองเนาะเพราะมันคือบอลเงินก็ดูแบบว่าเงินทองไหลมาเทมานะโอเคค่ะในส่วนของเบ้ามือจับเขียวกษัตริย์ราวหลังคาหนูแดงก็ติดตั้งให้ค่ะเดี๋ยวดูว่าเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ด้วยปะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในของเจ้าตัว2021เนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะสำหรับภายในของตัว XLT นะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะพุทสตาร์ทก็ไม่ได้มีเนาะเพราะอันนี้เป็นตัวโฉมเก่านะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะอันนี้จะไม่มีครูซคอนโทรลจะมีการครูซคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้จะเป็นการล็อกความเร็วของรถนะคะว่าสมมติว่าเราขับไปทางต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่เมื่อยเนาะก็ล็อกความเร็วไว้เลยว่าอยากขับความเร็วประมาณไหนก็สามารถล็อกได้เลยค่ะสั่งงานด้วยเสียงก็มีนะคะในส่วนของหน้าจอกลางน่าจะขนาด8นิ้วเนาะขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเบรกมือไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะคะแต่คือรวมๆแล้วค่ะภายในก็คือถือว่ายังดูดีอยู่มากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูไฟด้านหน้าแป๊บนึงไฟยังติดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวปิดแป๊บนึงนี่ค่ะเป็นไงคะหล่อมากเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูเห็นไหมคะหล่อไหมโอเคมาเราปิดกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันอย่าลืมนะคะถ้าใครยังหลงในเสน่ห์ของตัว 92,000 เนี่ยทักมาได้เลยนะรถมีอยู่ประมาณ 2-3 คันจัดไฟแนนซ์กับหนูแดงแป๊บเดียวแน่นอนค่ะถ้าพี่ทำตามขั้นตอนที่หนูแดงบอกนะทำตามที่หนูแดงแนะนำยังไงก็แป๊บเดียวผ่านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง15คนนะโหคนดูไม่เยอะแบบนี้มานานแล้วนะฮะมาดูเปิดไฟหรอไม่ได้มาดูหนูเหรอเนี่ยโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างว่าบอดี้คิดด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงนี่ค่ะพอมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะเขาก็ตีโปร่งนะคะออกจากตัวรถเช่นเดียวกันค่ะ
ในส่วนของไฟก็เปลี่ยนนะคะไฟท้ายค่ะนี่ไฟท้ายก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันอันเนี้ยมันอาจจะดูเลอะๆนิดนึงนะเพราะฝนตกยังไม่ได้ล้างด้วยค่ะพี่ครอบฝาท้ายไปด้วยถ้าเป็นในตัวเก่าเนี่ยครอบฝาท้ายจะไม่เว้นโลโก้นะคะจะแบบว่าปิดไปเลยตัวอักษรดิบวาดีค่ะเป็นโทนสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัดกับสีน้ำด้านเนาะหล่อมากอ่ะเนี่ยตัวฝากระโปรงเขาก็ทำเป็นงานชิ้นหนึ่งออกมาเช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะสำหรับรถคันนี้หนูแดงว่าพี่ๆต้องถูกใจรถคันนี้แน่นอนเดี๋ยวพาไปดูรอบๆตัวรถอีกสักทีนึงสำหรับพี่ๆที่ถูกใจรีบแคปไปเลยนะคะรถคันนี้แล้วก็ทักมาได้เลยค่ะค่าใช้จ่ายคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าถ้าพี่ๆคนไหนสนใจเนี่ยเดี๋ยวแดงไปดูราคาพิเศษให้ว่าราคาตอนนี้มันเท่าไหร่และเดี๋ยวหาราคาพิเศษมาให้นะคะนี่สนใจนะคะแคปไว้เลยนี่ด้านหน้ายังไม่ได้ดูด้านหน้ายังไม่ได้บอกด้านหน้าก็มีความแบบว่ามีวอลลุ่มนิดนึงเนาะมีเป็นสกู๊ปช่องลมติดให้ด้วยนะคะเป็นสกู๊ปแฟชั่นนะติดให้แบบว่าด้านหน้าดูมีมิติแค่นั้นเองค่ะเป็นไงคะ1 2 3แคปค่ะ1 2 3แคปเหมือนขายของปะสวัสดีค่ะพี่โดงหายไปนานเลยนะนี่ค่ะแคปกันทันหรือยังคะ1 2 3แคปเจอค่ะฮะเปิดเลยนะเปิดไฟได้ค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเป็นไงคะสำหรับไฟด้านหน้าหล่อมากๆสำหรับรถคันนี้นะคะรถเหลือ3 2 2 3คันสุดท้ายนี่แหละหนูแดงจำไม่ได้แล้วถ้าชื่นชอบนะคือเอาจริงสีเนี้ยเราไม่ต้องไปเสียค่าแรปสติกเกอร์แล้วนะเพราะสีเนี้ยมันเป็นสีที่ทำให้รู้สึกว่ามันไฮคลาสมันดูแบบว่าไฮโซไฮใจอะค่ะพี่มันดูไฮโซไฮใจเนาะแบบทำออกคือขับออกมาแล้วแบบลงมาคือแบบอารมณ์แบบมีเงินในกระเป๋าร้อยนึงแต่ขับลงไปจากรถคันนี้คือเหมือนมีเงินในกระเป๋าแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นคุณหญิงคุณนายเลยนะเพราะว่าสีเนี้ยคือเอาจริงสีเนี้ยหนูแดงอะไม่ค่อยเห็นพี่ๆอะแต่งกันนะคะแต่เอาจริงพอแต่งออกมาแล้วมันหล่อมากในตัว Next Gen ก็ยังไม่เห็นในตัวโฉมเก่าเนี่ยก็คันเนี้ยเพิ่งเห็นพอออกมาแล้วมันหล่อนะคือเอาจริงเขาพี่อาจจะคิดว่าสีมันดูแบบว่าจืดๆหรือเปล่าแต่มันคือสีที่แบบไฮโซไฮใจค่ะพี่ๆมันดูไฮโซไฮใจเนาะคือหรืออยากได้เป็นสีอื่นก็แรปไปเลยค่ะหรือถ้าไม่อยากเสียเงินแรปก็สีนี้ก็หล่อแล้วแต่งแบบนี้คือหล่อเลยนะคือขับไปไหนนะคะตอนนี้แน่นอนว่าคือ Next Gen อะเราก็เริ่มเห็นแล้วในท้องถนน 2-3 คันอะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพในต่างจังหวัดก็เริ่มเห็นแล้ว 4-5 คันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเห็นดูดีแล้วก็ขับยังไงเนาะคือจอดไฟแดงอ่ะพี่จอดไฟแดงอ่ะถามหน่อยเวลาเราเจอรถหล่อเรามองปะใช่คือถ้าพี่เป็นเจ้าของรถคันนี้แบบเนี้ยแต่งแบบเนี้ยคนก็ต้องมองแน่นอนพี่ผู้ชายนะโอ้โหไม่มีเมียก็เมีย10คนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะปะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ Next Gen อ่ะ Body Kit อ่ะจะออกมาแล้วนะแต่ตอนนี้งานมันยังไม่ออกมาเดี๋ยวถ้าออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพามาดูเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ดู Body Kit ของรถโฉม2021ไปก่อนแคปหรือยังคะ1 2 3แคปค่ะปะเดี๋ยวพาไปดูสต็อกดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้ลงแต่งรถนะคะก็หนูแดงเข้าไปดูมาและเมื่อกี้ยังไม่มีรถที่เริ่มแต่งแล้ววันนี้เพิ่งมีรถที่ทยอยเข้าไปแต่งแค่นั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูสต็อกกันดีกว่าตอนนี้ฝนจะตกอีกแล้วอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะพอมาทำงานทีไรฝนตกทุกทีเลยไม่รู้ว่ามันหน้าฝนหรือว่าฝนไม่อยากให้หนูแดงทำงานกันแน่เนาะนี่ค่ะก็แครปนะคะก็มีเนาะแครป4ประตู XLT นะคะสำหรับพี่ๆที่เล็งรุ่น XLT รุ่นสปอร์ตอยู่บอกเลยตอนนี้รถมีพร้อมส่งมอบนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะทำตามพี่แดงแนะนำทำตามพี่แดงบอกนะไม่เกิน2วันนะคะหรือถ้าอย่างเร็วเลยจัดวันนี้พรุ่งนี้รู้ผลเลยค่ะพี่ทำมาแล้วเคสของพี่ปานนั่นเองเมื่อกี้ทำมาแล้วคือเซ็นเมื่อวานวันนี้รู้ผลเลยอีกวันนึงสั่งแต่งกันเลยค่ะพี่ค่ะมาค่ะคันนี้เป็นแรปเตอร์ค่ะแรปเตอร์สีดำนะคะสำหรับสีนี้เป็นสีดำค่ะแรปเตอร์สีดำเป็นไงคะหล่อมากสำหรับแรปเตอร์เนี่ยคือถ้าจะให้แนะนำสักอย่างนึงว่าถ้าอยากแต่งก็ให้เปลี่ยนแค่ลายแม็กอย่างเดียวพอเพราะเอาจริงทุกอย่างมันสวยอยู่แล้วมันสวยมากๆของมันอยู่แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนถ้าจะให้หนูแดงแนะนำสักอย่างนึงว่าจะเปลี่ยนเนาะแม็กอย่างเดียวพอเพราะยางเป็นยางของ BF ค่ะ BF เราซื้อถ้าเราไปซื้อกันแล้วใส่แม็กขอบ20แล้วยาง BF เป็นแสนนะพี่แต่ตัวเนี่ยตัวอะไรแรปเตอร์เขาให้พี่มาแบบในแบบ
มาพร้อมรถเลยอ่ะคือยางพี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยเพราะยางมันดีมากอยู่แล้วพี่เปลี่ยนแค่แม็กอย่างเดียวพอโอเคไหมโอเคเนาะมาค่ะเดี๋ยวฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวดูแดงนะคะจะขออนุญาตนะคะปิดไลท์และแต่ก่อนปิดไลท์เดี๋ยวเราหันกล้องหน้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลื่อนไปดูนิดนึงว่ามีพี่อะไรบ้างนะคะสวัสดีพี่วีรชัยนะคะสวัสดีพี่ชัยมงคลค่ะสวัสดีพี่นารายนะคะสวัสดีพี่ความทุกข์คือสุ่มงุมหัวนะสวัสดีพี่สงการค่ะสวัสดีพี่จารินนะคะสวัสดีพี่ตุ๋ยค่ะสวัสดีพี่รีดด้วยนะคะสวัสดีพี่อุบลรัตน์นะคะสวัสดีพี่โด่งนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ภาษาต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีพี่โอภาสิทธิ์นะคะสวัสดีพี่อาชันแล้วก็สวัสดีพี่อะไรนะคะ KONH คืออ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดไลน์ด้วยหน้ารถคันนี้นะคะเพื่อเป็นการเตือนพี่ๆนะคะให้เข้ามาดูอีกสักรอบถ้าอยากดูโฉม2021นะคะในรุ่น Next Gen นะคะเดี๋ยวนี่ค่ะหล่อมากไฮโซไฮใจมากเลยอ่ะสีอ่ะไฮโซนะเอาจริงมันไฮโซไฮใจมากเลยอ่ะมันดูเป็นสีที่ไฮคลาสไฮโซไฮใจอย่างที่หนูแดงบอกนะเอาจริงๆคือดูจ้าเป็นไงคะโอเคฝนเริ่มตกแล้วค่ะพี่เดี๋ยวหนูแดงนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะบอกราคารถก่อนดีกว่าคันนี้เป็นโฉม2021นะคะแต่งบอดี้คิตนะคะราคาตัวรถนะคะเปล่าๆนะอยู่ที่ 9,200 บาทค่ะซึ่งไม่รวมค่าของแต่งหล่อๆแบบนี้นะอยากรู้ราคาของแต่งแคปรูปรถคันนี้แล้วก็ทักมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย